สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ที่กำลังจะมีขึ้นนะคะแน่นอนช่วงของการประชุมในช่วงของวันที่2ถึงวันที่4พฤศจิกายนแต่ว่ารัฐบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางแล้วก็ประชาชนที่เดินทางทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงมีการประกาศวันหยุดก็คือช่วงของวันที่4และวันที่5พฤศจิกายนการเดินทางของผู้นำเนี่ยจะเริ่มประมาณช่วงของวันที่1พฤศจิกายนเดินทางจากสนามบินเพื่อที่จะเดินทางไปยังโรงแรมที่พักทั้ง15แห่งจากนั้นก็จะเดินทางไปในพื้นที่ประชุมนั่นก็คือที่ Impact เมืองทองธานีหลายคนบอกว่าวันหยุดแบบนี้อาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดบางคนก็อยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ก็จะต้องมีการเตรียมการให้พร้อมสำหรับการเดินทางในช่วงของวันหยุดทั้งวันที่ประชุมนะคะก็คือวันที่2ไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนั่นเองพื้นที่ที่จะมีการเดินทางก็ครอบคลุมทั้งถนนเจริญกรุงพระราม4สาทรราชประสงค์เพลินจิตแล้วก็ที่สุขุมวิทค่ะมาดูรายละเอียดของเส้นทางการเดินทางของคณะผู้นำที่จะมาร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะซึ่งวันนี้มีการแถลงความชัดเจนจากพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะที่ท่านได้มอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่35และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะมีขบวนรถผู้นำกว่า20ขบวนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีขบวนของระดับรัฐมนตรีอีกกว่า60ขบวนที่จะต้องมีการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยาน3แห่งไปยังโรงแรมที่พักผู้นำ15แห่งแล้วก็ยังมีพื้นที่เจริญกรุงพระราม4สาทรราชประสงค์เพลินจิตและสุขุมวิทซึ่งกินพื้นที่ที่จะเป็นที่พักของบรรดาผู้นำและผู้ที่เดินทางมาร่วมประชุมครั้งนี้ต่อเนื่องจากในเมืองที่บอกจุดต่างๆไปเนี่ยนะคะก็จะมีการเดินทางมายังสถานที่จัดการประชุมนั่นก็คือ Impact เมืองทองธานีนั่นเองฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกันค่ะวันที่1นั้นเป็นวันศุกร์เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะเดินทางออกต่างจังหวัดเนื่องจากว่าหยุดต่อเนื่องวันที่4และก็วันที่5ในที่รัฐบาลประกาศให้หยุดเป็นกรณีพิเศษจึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนั้นถ้าจะเดินทางวันที่1นั้นขอให้เดินทางในช่วงเช้านะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกับปัญหาการจราจรในช่วงบ่ายเนื่องจากว่าก็จะมีขบวนของผู้ที่เข้าร่วมประชุมจำนวนมากสำหรับข้อมูลที่ประกอบในการเดินเพื่อหลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบกับปัญหาการจราจรน้อยที่สุดขออนุญาตเรียนเป็นประเด็นดังนี้ครับถนนที่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางของผู้นำแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นก็จะเน้นเกี่ยวเรื่องบนทางด่วนเป็นหลักในการเดินทางนั้นของผู้นำที่เข้าร่วมประชุมก็จะมีที่3สนามบินเส้นทางหลักก็จะเป็นเส้นทางจากสนามบินซึ่งก็จะมีสนามบินดอนเมืองสนามบินบน6แล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิเดินทางมายังที่พักทั้งหมด15โรงแรมนะครับใน15โรงแรมนั้นก็จะมีอยู่ในโซนหลักๆก็จะเป็นที่โซนเพลินจิตโซนถนนวิทยุโซนถนนราชดำริโซนถนนพระราม4แล้วก็โซนถนนเจริญกรุงทั้ง15โรงแรมจะอยู่บริเวณใจกลางเมืองหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อการเดินทางมาที่พักต่อจากนั้นก็จะเป็นที่พักมาที่ประชุมหลังจากเสร็จจากที่ประชุมก็กลับไปที่พักแล้วก็ที่พักกลับไปที่สนามบินตรงนี้ถามว่าครอบคลุมเส้นทางใดบ้างเส้นทางที่ได้รับผลกระทบนั้นบนทางด่วนก็จากสนามบินดอนเมืองก็จะใช้โทเวย์เป็นหลักเพราะฉะนั้นโทเวย์มาเชื่อมต่อที่ด่านดินแดงด่านดินแดงก็จะมาที่ต่างระดับมักกะสันไปทางด้านตะวันออกก็จะไปลงที่ด่านพระราม42นะครับถามว่าไปทางวังตะวันตกก็จะไปลงที่ด่านสีลมนะครับก็จะมี2จุดนี้เป็นหลักไปที่ด่านพระราม42นั้นก็จะไปเข้าที่เส้นพระราม4แล้วก็ซ้ายไปที่ถนนรัชดาภิเษกไปที่แยกอโศกแยกอโศกก็จะซ้ายมาที่ถนนสุขุมวิทจนถึงแยกนานาต่อด้วยถนนเพลินจิตไปจนถึงแยกชิดลมแล้วก็ต่อด้วยถนนพระรามที่1ก็จะไปถึงที่เฉลิมเผ่าเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดพื้นราบ7เส้นทางบนทางด่วนก็ประมาณ9เส้นทางด้วยกันซึ่งก็จะเป็นอยู่บนด่วน1ด่วน2แล้วก็ที่ทางด่วนศรีรัตน์นะครับ
ฟังแบบนี้หลายคนอาจยังไม่แน่ใจไม่ชัดเจนนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะจุดที่ต้องมีความจำเป็นเรื่องของการปิดการจราจรบางเส้นทางและบางช่วงเวลาซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนค่ะดังนั้นถ้าคุณผู้ชมจำเป็นที่จะต้องเดินทางในช่วงวันดังกล่าวซึ่งมีการประชุมแล้วก็วันเดินทางของคณะผู้นำเนี่ยนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการเดินทางง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้นะคะที่สายด่วนเรื่องของการจราจร1197ค่ะมาดูเรื่องของการดูแลความปลอดภัยกันบ้างนะคะตอนนี้ทางตำรวจเขาก็เตรียมกำลังในการดูแลความปลอดภัยทั้งตำรวจและหน่วยปฏิบัติประมาณ 1,700 นายครอบคลุมสถานที่การประชุมโรงแรมที่พักเส้นทางรวมถึงสถานที่ปฏิบัติภารกิจทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีซึ่งตำรวจให้การยืนยันนะคะว่ามีความพร้อม 100% ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญที่สุดของการปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียนของไทยนะคะก่อนที่เราจะส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้กับเวียดนามซึ่งการประชุมครั้งนี้จะมีผู้ที่เดินทางมาร่วมประชุมกว่า 3,000 คนประกอบไปด้วยผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนผู้นำกลุ่มประเทศคู่เจรจากว่า20ประเทศดังนั้นค่ะเราเป็นประชาชนสามารถให้ความร่วมมือด้วยการเป็นเจ้าภาพที่ดีได้นะคะด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศแสดงออกถึงมิตรไมตรีในการให้ความช่วยเหลือและความจริงใจให้กับหน่วยงานต่างๆนะคะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดการประชุมครั้งนี้เราก็สามารถร่วมให้ความร่วมมือได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นหลักก็คือการเป็นเจ้าภาพ